ียอยู่อีซินนี่หัวชายค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันตรุษจีนหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนปี2566นี้นะคะตรงกับวันที่22มกราคม2566ค่ะวันนี้เองนะคะโดนัทเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกับวันตรุษจีนให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะคุณผู้ชมวันตรุษจีนนะคะหลายคนเนี่ยจะต้องมีการไหว้บรรพบุรุษรวมถึงนะคะไหว้เจ้าที่เจ้าทางค่ะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะตามความเชื่อของชาวจีนแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนค่ะถือว่าเป็นวันมหามงคลจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตเลยเพื่อที่จะให้ชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็ครอบครัวพบเจอแต่ความสุขความเจริญค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนการอวยพรซึ่งกันและกันซึ่งนอกจากจะเป็นการไหว้บรรพบุรุษไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วนะคะวันตรุษจีนยังถือว่าเป็นวันแห่งความสุขของคนจีนด้วยค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเป็นการนัดรวมตัวกันนะคะของญาติพี่น้องนะคะเพื่อที่จะร่วมกันรับประทานอาหารพบปะพูดคุยนะคะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยจะต้องมีการแยกย้ายกันไปทำงานค่ะคุณผู้ชมแล้วเวลาที่รอคอยนะคะสำหรับเหล่าอติอมวยต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการรับซองตรุษจีนนะคะหรือว่ารับซองอั่งเปาจากเหล่าบรรดากงม่านะคะคุณผู้ชมซึ่งโดนัทเองก็ชอบเวลานี้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าอั่งเปาตัวไก่เลยค่ะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่าเมื่อมีสิ่งที่ควรทำก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมตามความเชื่อของคนจีนแล้วนะคะมีสิ่งที่ไม่ควรทำในวันตรุษจีนด้วยค่ะเนื่องจากว่าอาจจะทำให้เกิดการไม่ราบรื่นในปีที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะซึ่งโดนัทนะคะได้มีการรวบรวม10ข้อห้ามที่ไม่ควรทำเพื่อจะให้ชีวิตปังๆตลอดทั้งปีมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อห้ามข้อแรกเลยนะคะคุณผู้ชมคือการห้ามกวาดบ้านหรือว่าทำความสะอาดบ้านค่ะเพราะว่าชาวจีนนะคะเชื่อว่าจะเป็นการปัดกวาดและนำเอาสิ่งดีๆหรือเงินทองโชคลาภออกจากบ้านไปทั้งหมดค่ะห้ามใส่ชุดขาวดำเพราะว่าชาวจีนเชื่อว่าสีขาวดำนะคะในความเชื่อของคนจีนหมายถึงลางร้ายและสิ่งไม่ดีแนะนำให้ใส่สีที่สดใสนะคะคุณผู้ชมสีแดงหรือว่าสีทองเหมือนที่โดนัทใส่อยู่นี้นะคะก็เป็นสีชมพูสดใสค่ะคุณผู้ชมส่วนข้อห้ามข้อต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็ห้ามเข้าห้องนอนคนอื่นนะคะเพราะว่าชาวจีนเชื่อว่าการเข้าไปในห้องนอนคนอื่นถือว่าเป็นลางร้ายค่ะอาจจะทำให้เราล้มหมอนนอนเสื่อหรือว่าเจ็บป่วยได้ค่ะคุณผู้ชมห้ามพูดคำหยาบคายพูดสิ่งไม่ดีหรือว่าทะเลาะกันค่ะเพราะว่าชาวจีนนะคะเชื่อว่าหากพูดจาแต่สิ่งดีๆแก่กันมีความสุขร่วมกันและหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันผิดใจกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็จะนำพาความสงบและก็ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวอีกด้วยค่ะห้ามซื้อรองเท้าใหม่นะคะเพราะว่าชาวจีนเชื่อว่าคำว่ารองเท้าในภาษาจีนค่ะออกเสียงคล้ายกับการถอนหายใจการซื้อรองเท้าใหม่จึงเปรียบเสมือนการนำเรื่องกุ้มใจหรือเรื่องหนักใจมาให้ตนเองค่ะข้อนี้ค่ะคุณผู้ชมสำคัญเลยนะคะห้ามให้ใครยืมเงินค่ะเพราะว่าคนจีนเชื่อว่าการให้ผู้อื่นนะคะยืมเงินในวันตรุษจีนจะทำให้เงินทองติดขัดมีหนี้สินมีภาระค่าใช้จ่ายมากวนใจแล้วก็มีคนขอหยิบยืมตลอดทั้งปีเลยค่ะห้ามซักผ้านะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าชาวจีนเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งสายน้ำเกิดในวันตรุษจีนค่ะการซักผ้าในวันเกิดท่านถือว่าเป็นการลบหลู่อาจส่งผลให้เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นได้ค่ะห้ามตัดผมหรือว่าสระผมค่ะเนื่องจากว่าคนจีนเชื่อว่าคำว่าผมในภาษาจีนพ้องเสียงกับคำว่ามั่งคั่งนั่นเองค่ะหากมีการตัดผมหรือว่าสระผมในวันนี้ก็อาจจะเป็นการชะล้างหรือว่าตัดเงินทองที่กำลังไหลเข้ามาให้หายไปจากตัวเราค่ะห้ามร้องไห้ค่ะเพราะว่าชาวจีนมีความเชื่อว่าหากร้องไห้ในวันตรุษจีนนะคะจะส่งผลให้มีเรื่องต้องร้องไห้เสียน้ำตาไปตลอดอีกทั้งปีเลยค่ะและสุดท้ายนะคะห้ามทำของแตกเพราะชาวจีนเชื่อว่าการทำของแตกถือเป็นลางร้ายจะนำพาความไม่ดีความแตกแยกและการสูญเสียมาสู่ตนเองและครอบครัวค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีความเชื่อตามประเพณีของคนจีนนะคะก็อย่าลืมทำตามแล้วก็ปฏิบัติตัวกันอย่างเคร่งครัดเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่เราจะได้มีความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะรวมถึงเราจะได้เฮงๆรวยๆปังๆตลอดปีซินเจียยุอีซินนี่หัวใช้สวัสดีค่ะคุณผู้ชม